ถอดแบบมาแบบเป๊ะๆรอบสันชีนูเยตคมกลิบเหมือนอดีตแข้งลิเวอร์พูลรายนี้ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับฟิสทอสันตำนานของลิเวอร์พูลยกสกาวิดนูเยตกองหน้าคนใหม่ของหงแดงเปรียบเทียบยอดดาวยิงในอดีตของฟานันโดตอเรสหลังจากที่เจ้าตัวออกสตาร์ทนัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เสมอกับฟูแลมไป2-2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานของลิเวอร์พูลแอคโคดาวยิงวัย23ปีถูกส่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่ออกไปเยือนทีมเจ้าสัวน้อยที่คราเวนส์คอร์เทสและสามารถยิงประตูตีเสมอ1-1พร้อมกับแอสซิสต์ให้โมเมซาลาทำประตูตีเสมอเป็น2-2ในช่วง10นาทีสุดท้ายได้สำเร็จแบ่งแต้มกันไปอย่างสุดมันท็อปซันกล่าวถึงฟอร์มการเล่นของนูเยตในเกมที่ผ่านมาโดยยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับฟานโดตอเรสอดีตกองหน้าจอมสังหารประตูของลิเวอร์พูลและเชื่อว่าแข่งอุรุกวัยจะพัฒนาฝีเท้าไปได้ไกลกว่านี้อีกผมตื่นเต้นมากเพราะทุกคนพูดถึงฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเขาตอนที่เล่นให้กับเบนฟิก้าในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลซึ่งเขาปั่นป่วนพวกเราอย่างหนักเลยทีเดียวผมต้องเอาเข้ามาเปรียบเทียบกับตอนเลสตอนที่เขาย้ายมาที่นี่เป็นครั้งแรกตอเรสเป็นนักเตะที่กระหายมีแพชชั่นต้องการเรียนรู้ต้องการจะพัฒนาตัวเองเขาวิ่งหาช่องปั่นป่วนฝ่ายตรงข้ามและลูกกลางอากาศได้ดีความต้องการของเขานั้นมันมหาศาลเหลือเกินซึ่งผมเห็นทุกอย่างในตัวของเจ้าหนูคนนี้หนูเย็ดเขาจะเก่งขึ้นเพราะตอนนี้เขาดูเหมือนต้องการเอาใจกองเชียร์ผมคิดว่าเขามีคุณสมบัติทุกอย่างซึ่งต่างจากนักเตะของเราและคิดว่าเขากับฮาแลนด์จะยิงประตูได้อย่างถล่มทลายแน่นอนท็อปซันกล่าวเช่นนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้คิดว่าดาวซันโบพรีเมียร์ลีกจะแข่งกันแค่2คนหรือไม่นูเยตหรือฮาแลนด์ได้ดาวยิงสูงสุดไปครองในฤดูกาลนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า